กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับไม่ห้างกับห้องแห่งความสุขแฮปปี้รูมกันนั่นเองเอาล่ะในวันนี้ไหนดูซิว่าถึงเควสไหนกันแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ติดค้างกันไว้เกี่ยวกับเควสที่เป็นการเอาใยแมงมุมเนี่ยคุมตัวใช่ไหมผมได้ทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมด้วยการทำวิธีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับคุณผู้ชมฮะการที่ผมเนี่ยจะให้เจ้าใยแมงมุมของเราเนี่ยคุมตัวเจ้าดัมมี่ของเราได้เนี่ยผมได้ใช้วิธีนี้ก็คือการทำให้ตัวเขาเล็กแล้วก็ดีดกระเด้งเพื่อเข้าหาแมงมุมที่อยู่ทุกทิศทุกทางแบบนี้จบมาชมครับเป็นไงนี่ฮะเท่านี้นะฮะพอเขาดีดกระเด้งไปโดนเนี่ยมันก็จะโดนแมงมุมรอมรอบทิศทางแบบนี้นี่เองช่างเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมเอาละอย่าเสียเวลานี่อะไรเนี่ยฮะMy Little Pet Spider Fish แล้วก็ Goblin ที่ต้องมาอยู่พร้อมกันบนตัวเจ้าซอมบี้บ๊อบบี้งั้นเหรอไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมเอาละมาโละแมงมุมออกกันหน่อยดีกว่าครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการเอาอะไรบ้างนะเมื่อกี้เขาต้องการปลาใช่ไหมปลาโอเคมีปลาตัวหนึ่งปลาเอ๋ยปลามันอยู่ไหนวะคุณผู้ชมให้ตายเถอะปลาเอาก๊อปปิ้นก่อนแล้วกันก๊อปปิ้นหนึ่งตัว2ตัวแล้วก็ปลาครับเอาละเจอปลาและเจ้านี่เนี่ยคือปลาระเบิดใช่ไหมเขาบอกว่ามันคือปลาระเบิดไว้คุณผู้ชมถ้าสมมติว่าโดนเนี่ยมันก็จะเป็นระเบิดบึ้มไปเลยเอาละมาหมุนก่อนให้มันแบบว่าสุ่มทิศทางก็แล้วกันนะฮะเราจะได้แบบว่าให้มันกระเด็นหลายๆตลบหน่อยเอาละมาดูกันเฮ้ยมันผ่านได้ง่ายแบบอีซีรี่มากเลยคุณผู้ชมดูซิดูความง่ายของมันซินี่ฮะระเบิดปากปากกระเป้าอยู่ดินี่ระเบิดปากปากกระเป้า2อันเฮ้ยเอาโดนอีกอันนึงแปรแปรดีโดนระเบิดเข้าไปกระเด็นอย่างนี้ดีมากแต่ใยแมงมุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนว่าทำให้ดัมมี่ของเราเนี่ยไปติดตามฝาผนังอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตของเราก็เป็นได้นะคุณผู้ชมเอาละตอนนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยอัปเกรดเวเปอร์อีกแล้วอัปเกรดอะไรดีล่ะเนี่ยคราวนี้ไอ้นี่เราก็อัปไปแล้วหรือว่าเอาเลื่อยดีหรือว่าเป็นแมงมุมเฮ้ยกราวิตี้เชนเจอร์เนี่ยก็น่าสนใจแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมควรจะอัพเนี่ยขอเป็นดาเมจแบบรุนแรงนั่นก็คือปลาปลากระเป๋างั้นเหรอไม่เฮ้ยแต่อัพมาหน่อยก็แล้วกันฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะอัพอะไรตอนนี้เรามีเควสที่8อัพไซด์ดาวก๊อปปิ้นแล้วก็โยนก๊อปปิ้นด้วยขวานใช่มั้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเอาเท่าไหร่หรอกบอกเลยนี่เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเราเนี่ยจะได้โยนก๊อปปิ้นด้วยขวานกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนี่เราจะวางขวานไว้3อันตรงนี้และเราเนี่ยจะทำการยิงก๊อปปิ้นจากมุมนี้นี่ครับยิงเข้าไปอย่างนี้เลยมันต้องโดนบ้างแหละนะเอาล่ะมานี่ไงนี่ครับเป็นการโยนเดี๋ยวแค่จะไปฝั่งนู้นไม่ได้นะเฮ้ยเอาล่ะไม่เป็นไรเราต้องวางขวานเผื่อไว้ฮะเผื่อว่าเขาไปฝั่งนี้อ่ะมาดูกันโดนแล้วแหละนี่ไงโยนเข้าไปดิยิงสิเจ้าก๊อปปิ้นอยู่นอกระยะอีกให้ตายเถอะผมพอจะรู้แล้วเราควรจะทำยังไงกับมันดีเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็หมุนกลับใช่อันนี้หมุนไว้ตรงนี้แล้วเอานี่ล็อกไว้คุณผู้ชมเราจะไม่ให้เขาเนี่ยกระเด็นไปไหนไกลเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กักเขาไว้ทรมานได้นานที่สุดเท่าที่จะว่าเรียกว่าทรมานได้ใช่เจ้านี่มันคือซอมบี้บ๊อบบี้ของเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมที่ไม่ยอมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ผมเว้ยแง่เอาละรอบกันละดีมากนั่นแหละเควียงไปก๊อปปิ้นเอ๋ยดีมากเอาขวานทางไป1อันเอาชิปเป้มาครับคุณผู้ชมขวานหยุดหมุนเป็นที่เรียบร้อยและเราเนี่ยต้องทำให้ขวานเนี่ยนะมันไม่โดนเจ้าดัมมี่เราเว้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องยากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเนี่ยจะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้หรือไม่กับการโยนเรียกว่าโยนก๊อบบินใช่ไหมให้ทะลุขวานไปนะฮะเพื่อให้โดนดัมมี่ของเรานะฮะเอาละมาลุยกันเลยนั่นแหละดีนี่ครับโอ้โหนี่ยิงเข้าไปอีกนั่นแหละเรียบร้อยผ่านไปที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าก็จะมีก๊อปปิ้นที่กระเด้งผ่านขวานเข้าไปโดนบ้างไม่โดนบ้างนะแต่ขวานเราเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ตลอดเวลาโอเคผ่านเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีแต้มเหลือ1แต้มว่ะคุณผู้ชมเราเอามาอัพอะไรดีล่ะเนี่ยกาวิตี้เชนเจอร์มั้ยโหเราสามารถเลือกทิศทางให้เขาไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ย
เอาล่ะไหนดูซิเขาบอกว่าอะไร Tear of a body part นะเหมือนว่าให้เราเนี่ยตัดแขนขาชิ้นส่วนของเขาออกมาหลังจากที่เขาเนี่ยติดอยู่บนเจ้าเมสกับเรียกว่าเจ้านี่ใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะทำการตัดแยกชำแหละชิ้นส่วนของมันออกมาเองด้วยขวานพิฆาตนี่แหละมันต้องโดนตัดชับแน่ๆคุณผู้ชมคิดว่าแขนจะขาดไหมลงมาแขนนั่นแหละนี่ตัดเข้าไปจะขาดแล้วจะขาดแล้วจะขาดแล้วหัวซับจนขวานพังมันก็ยังไม่ขาดคุณผู้ชมเฮ้ยแกนี่มันเป็นวิญญาณร้ายแน่ๆคุณผู้ชมผมว่ามันต้องมีแบบว่าเทคนิคแล้ววิธีทำยังไงก็ได้ให้เขาขาดไว้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันดูขาดค่อนข้างยากเอาอะไรมาทำให้ขาดได้บ้างเนี่ยเราลองให้เขาขยายร่างกันนิดหนึ่งเผื่อว่ามันจะขาดมาตัดแขนขาเข่าตัวเล็กตัดหัวเข้าไปขวานพังไปแล้ว2ขวานพังไปอีก1เฮ้ยแขนขาดแล้วแต่มันหลุดออกมาจากไอ้นี่ก่อนคุณผู้ชมโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองให้ตายเถอะอะไรมันจะยากเย็นปานนี้แต่ผมว่าผมก็เข้าใจถูกนะคุณผู้ชมเทียออฟมันคือเหมือนการฉีกกระชากออกอะหรือว่ามันหลุดพอดีก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยเราลองเอาอย่างอื่นมาผสมโรงคุณผู้ชมให้มันแบบไหนๆก็มาขนาดนี้แหละให้มันรุนแรงไปเลยมันจะได้เจ็บทรมานเจ็บตายจนรู้สึกว่าไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แต่ไอ้โจดัมมี่เนี่ยมันมีชีวิตอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยฮะผมก็สงสัยมันเหมือนกันให้ตายเถอะเอาล่ะมายิงกันนั่นแหละดีขาแขนอ่ะมาขาสวัสดิ์เฮ้ยเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นการสโลโมชั่นนั่นไหมมันแบบแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าผมคิดไปเองวะขออีกรอบได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจับตาดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นขาดทำไมมันไม่เหมือนเดิมแต่เอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันนะแคนดูฟลิป8อัพไซด์ดาวก็อบบินคือยังไงอ่ะให้ขึ้นลงคือยังไงไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสนใจกับดาเมจ 8,000 แล้วก็ไฟอิงฟิตนะฮะก็คือการทำให้บินโดยป่าใช่ฟิตไฟนะฮะไฟ60เมตรออนฟิตก็คือเหมือนให้บินด้วยเจ้าป่าปักกระเป้าของเราเดี๋ยวนะฮะ60เมตรกันเหรอไม่ยากเลยผมบอกเลยว่าถ้าเราวางป่าปักกระเป้าไว้ประมาณนี้เนี่ยมันต้องมีโดนบ้างแหละคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมมันต้องแบบเป็นระบบแรนดอมอ่ะนะเดี๋ยวนะเราหมุนให้มันมั่วๆซั่วๆก่อนมันจะได้แบบว่าพุ่งเข้าหากันแต่เท่านั้นยังไม่พอหรอกเฟ้ยคุณผู้ชมเราจะวางเจ้ากิ่งกระเด้งไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ากระเด้งไว้เพื่อที่จะให้มันเนี่ยกระเด้งไปซ้ายกระเด้งไปขวากระเด้งไปหน้าและกระเด้งไปหลังเพื่อที่เราเนี่ยจะให้มันเนี่ยอยู่ในทุกๆจุดที่เราต้องการเอาล่ะมาดูกันเริ่มบินได้มันจบเร็วจังวะบินเข้าไปนั่นแหละดีบินเข้าไปถ้ารู้ว่าแกสามารถบินได้ยาวกว่านี้60เมตร60เมตรผ่านเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมทำไมมันง่ายเกี่ยววะเนี่ยง่ายจริงๆง่ายจริงๆเอาล่ะแล้วเอาก๊อบบินฉีกกระชากชิ้นส่วนด้วยนะฮะเรียกว่ายากเอาเรื่องเลยนะเนี่ยและตอนนี้เดี๋ยวไปมาๆปาปักกระเป้าทำดาเมจได้ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอามาผสมผสานกันเนี่ยมันอาจจะทำดาเมจได้ดีจนเราเนี่ยอาจจะปลดล็อกไอเทมชิ้นใหม่และเราอาจจะทำได้ถึง 8,000 ดาเมจก็เป็นได้นะเนี่ยเอาล่ะเราจะเก็บชิ้นส่วนพวกนี้ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราสามารถวางอะไรได้อีกผมบอกเลยว่านอกจากระเบิดปาปักกระเป๋าของเราแล้วแล้วก็ระเบิดที่วางอยู่ตามผนังห้องของเราที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเจ้านี่เนี่ยมันจะต้องโดนดาเมจอย่างมากมายมหาศาลแน่ๆติดระเบิดไป1โอ้โหระเบิดเข้าไปดีมากตบตับๆดีรู้สึกระเบิดไม่ค่อยรุนแรงเลยคุณผู้ชมว่างั้นไหมหรือว่าเราอาจจะต้องหาอะไรที่มันระเบิดได้รุนแรงมากกว่านี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะระเบิดเข้าไปนั่นแหละอู้แขนขาดแล้วคุณผู้ชมโอ้รุนแรงมาฝั่งนี้ดีมากเฮ้ยแขนเขากุดไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมให้ตายเถอะยังเหลือขาอยู่ขาเขาไม่ยอมขาดเอ้า 8,000 ดาเมจเฉยแล้วคุณผู้ชมผ่านด้วยเว้ยให้ตายเถอะปลดล็อกอาวุธใหม่ชิวเป็นโล่งั้นเหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า
มันจะดีสักแค่ไหนแต่ผมอยากรู้ตอนนี้คือขาเขาขาดอีกข้างแล้วแล้วตอนนี้ปลดล็อกอีกอาวุธอีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปอีกชิ้นไหมอีกชิ้นไหมเอาแล้วคุณผู้ชมฮะอาจจะถึงก็เป็นได้โดนระเบิดขออีกลูก2ลูกพอเอ้าโอ้นิดเดียวเองคุณผู้ชมเห็นไหมอีกแค่กระปึ๊ดเดียวเท่านั้นนิวเล็กคอร์ดมาขนาดนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้อะไรมาเนี่ยเมจิกวานนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นคาถาเนี่ยเขาออกเสียงยังไงวะบางทีภาษาอังกฤษผมก็ค่อนข้างแย่นะต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยนะฮะเอาละมาดูกันเฮ้ยเอ็กเพโซพาโชโนมวันนี้ข้าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้ยอันนี้น่าสนใจกว่าวะเฮ้ยมาดูกันมันต้องโดนสักอู้โอ้โอ้คุณผู้ชมแฮร์รี่พอตเตอร์มาเองเอ็กเพโซไม่ใช่นะมันชื่อกาแฟนี่หว่าเอาละเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรฮะถือว่าทำดาเมจได้ดีอยู่อู้เอ๊ะผมกำลังสงสัยว่ามันทำหน้าที่อะไรเนี่ยเฮ้ยร้องเร่งความเร็วกันนิดนึงเอาละเร่งความเร็วไปชูไปยูเปียวเปียวโอ้โหดีเอ้ยดีไม่ดีไอเทมอันใหม่เนี่ยคุณผู้ชมว่างันไหมผมว่าถึงแน่หรือปลามันก็มาอีกตัวนึงระเบิดอ้าวถึงแล้วกระเด้งซ้ายกระเด้งขวากระเด้งซ้ายโดนระเบิดอ้าวนั่นดีมากปลดล็อกร้องกันเหรอจบแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยทำเป็นเล่นไปถือว่าตอบโจทย์เอาล่ะเมื่อกี้มีอะไรปลดล็อกมาเหมือนกันนะฮะกงล้อมรณะเทอร์โบโหมด 50% แล้วอันนี้ล่ะโล่บวก 100% ชาร์จงั้นเหรอผมคิดว่าเทอร์โบโหมดเนี่ยน่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่ตอนนี้ฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคือเจ้าสิ่งใดเฮ้ยขอพื้นที่ให้เข้าวางหน่อยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำงานของมันคือเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีเปิดปิดสวิตช์ด้วยคือไรเร่งความเร็วงั้นเหรออ๋อเดี๋ยวยังไม่ค่อยเข้าใจผมคิดว่าเราอาจจะต้องโละบางอย่างออกก่อนฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของมันถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคือเขาเนี่ยจะติดอยู่กับเจ้ากงล้อของเราใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าเราเร่งความเร็วอย่างเงี้ยอ๋อเขาจะเหวี่ยงเอ้ยเหวี่ยงมาเหวี่ยงกลับไม่โกง 100% นี่เดี๋ยวดูเหวี่ยงมาเหวี่ยงกลับไม่โกง 100% และเราก็ต้องคอมโบผสมผสานกับเจ้าโล่ที่เราได้มาใหม่อ่ะแล้วเมื่อเรามีโล่ที่ได้มาใหม่แล้วก็เราเอาให้เป็นตัวเล็กดีไหมเอ้ยผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์นะถ้าเราให้เขาตัวเล็กถ้าตัวเล็กเนี่ยอาจจะเหวี่ยงได้ดีแล้วก็กาวิตี้เอ้ยบอกเลยว่ามีการลอยเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมแล้วก็ไม้กายสิทธิ์พิฆาตมารซึ่งมันไม่บอกว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเรามาแรนดอมกันดีกว่าเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะฮะว่าความสามารถของมันนั้นเนี่ยคืออะไรเอาล่ะแค่นี้ก่อนเหลือตังค์ตั้ง 4,000 มาลองดูปักลงไปที่พื้นเออเอ็กเพโซมันเหมือนเป็นว่าเหมือนยิงแสงเลเซอร์ไว้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะฮะดูกระจอกเหมือนกันเลยเนี่ยหรือว่ามันต้องแบบว่าโจมตีแบบรัวๆแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนมีเควสอะไรเนี่ยให้เสียบดัมมี่ด้วยโล่20ครั้งในเท่าไหร่นะใน1วิ in a second เฮ้ยยากไปหรือเปล่าเนี่ยโทดัมมี่15เมตรวิดอะชิลไอ้เจ้านี่มันโยนได้ด้วยเหรอไหนลองสิอ๋อมันเหวี่ยงอย่างนี้เองฮะโอเคข้าพอจะเข้าใจแล้วสิ่งที่แกต้องการคืออะไรเอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูความต้องการของเขากันนะฮะแล้วก็จัดการเราเนี่ยต้องเปลี่ยนทริคกันบ้างเราจะให้เขาเนี่ยเป็นลิตเติ้ลวูดูใช่ครับพอวุ๊บจุ๊บปุ๊บก็จะมาโดนชิวแบบนี้ดูซิว่าสำเร็จไหมเชือบโอ้โยนเกือบถึงนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เกือบถึง15เมตรเหรอ15เมตรงั้นเหรอ15เมตรใช่ไหมมันต้องสูงประมาณนี้แหละชึบโยนไปแวบเฮ้ยผ่านด้วยแฮะโอเคในเมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปครับเราก็จะเอาโล่มาวางไว้เยอะๆเลยฮะ
ชึบชึบชึบเอาละดูซิว่าดัมมี่ของเราเนี่ยเขาจะผ่านโซนนี้ไปได้หรือไม่เสียบเสียบเสียบผ่านด้วยคุณผู้ชมโอ้โหการเสียบรัวแบบนี้เอาเรื่องจริงๆไหนดูซิตอนนี้มีเควสอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรเนี่ยทำ 3,000 ดาเมจด้วยประหารนะฮะแล้วก็มีก๊อบบินเหมือนฉีกชิ้นส่วนของดัมมี่นะฮะแล้วก็มีอัพไซด์ดาวก๊อบบินคือผมยังงงๆอยู่ว่าเขาต้องการอะไรแต่ก๊อบบินค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปลาใช่ป่ะเขาบอกว่าอันนี้ฮะน่าสนใจเขาบอกเป็นให้เจ้าดัมมี่บ๊อบบี้ของเราเนี่ยซอมบี้บ๊อบบี้ของเรานะฮะเคลื่อนที่แบบว่าท่องเที่ยวด้วยปลาแล้วก็ให้มาจบที่กิโยตินเว้ยคุณผู้ชมเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยข้าจะวางกิโยตินไว้3อันในบริเวณมุมนี้และต่อไปที่เหลือเนี่ยข้าจะวางเป็นปลาปากกระเป้าน้อยผมคิดว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องโดนปลาปากกระเป้าผมสักตัวแหละแล้วผมจะชี้ปลาปากกระเป้าไปด้านขวาให้หมดเลยครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไปจบที่กิโยตินของเราคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมผมคิดว่ามันต้องได้แหละเอาล่ะมาพร้อมจะลุยกันหรือยังมาพร้อมแล้วใช่ไหมเจ้าบ๊อบบี้ลุยปรือกรูชัวเฮ้ยโอ้ยสุดยอดไปเลยเอาล่ะสวบดีมากเอากลับมาที่เจ้าปลาปากกระเป๋าของเราครับซึ่งหมดอายุไขหรือว่าผมอาจจะต้องทำการวางสิ่งที่เรียกว่าการกระเด้งให้เขาหน่อยนะเอาละอีกสักรอบนึงดูสิว่าจะทำดาเมจได้เยอะสักแค่ไหนอะสับหัวสับอีกทีนึงและอีกทีนึงยังไม่หมดมันยังไม่สุดมันยังไม่สุดลงเข้าไปดีมากอีกทีโอ้โหกระเด้งขึ้นสูงแต่ไม่มีปากปากกระเป๋าของปวดตรงนี้ฮะดีมากกระเด้งซ้ายกระเด้งขวาลงมาโดนสับถือว่าทำได้ดีสับอีกทีนึงโอ้ยแขนขาดแขนขาดเอ้ยขาดสองข้างเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยกระเด็นปวดร้ายทารุณที่สุดบอกแล้วว่าถ้าคลิปนี้โดนแบนแล้วก็นะก็ไม่แปลกใจนะโอ้ยโอ้ยระเบิดปึ้มเรียบร้อยครับทำ 3,000 ดาเมจได้อีก1อันนะฮะบอกเลยว่าเรากำลังทำลายสถิติหรือเปล่าระเบิดเข้าไประเบิดเด้งดึงเฮ้ยเราทำลายสถิติแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่สุดยังไม่สุดได้มากกว่านี้ระเบิดเข้ามาดีมากโดนปลาปากกระเป๋าอีกตัวหนึ่งแต่มันพาไปด้านขวาแล้วกลับมาโดนไปด้านซ้ายนิวเวปอนไงฮะกับเดี๋ยวนะไอ้โจเฮ่เนี่ยมันเหมือนพวกหญ้าแห้งข้าวสาลีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีประโยชน์ยังไงดีกว่ายังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมเหลือไอเทมอีกแค่3ชิ้นเท่านั้นเองอะแต่ตอนนี้น่าจะจบแล้วล่ะเฮ้ยนิวเล็กคอร์ดเว้ยทำไมเล่นไปไหนดูซิอัพอะไรได้บ้างนี่อะไรเนี่ยร้อยมอดาเมจอัพไปเลยครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะไหนดูสินี่ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรฮะให้เดาก่อนเดาก่อนที่ผมจะทดลองให้เดาเล่นๆนะฮะผมยังไม่กดเว้ยผมมาอัปเกรดก่อนอัปเกรดเรื่อยอัปเกรดเรื่อยฮะแต้มเหลือเอาล่ะมาเดาก็เสร็จแล้วก็มาดูกันเลยโอ้มันมีกับดักอยู่ข้างในนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหมือนหนามนะฮะที่อยู่ในพุ่มไม้นะครับซึ่งผมมองว่ามันไร้ประโยชน์มากเลยและนี่อะไรเนี่ยฉีกกระชากร่างกายเขาออกด้วยเจ้าคาถากายสิทธิ์งั้นเหรอมันจะฉีกยังไงวะเนี่ยโอ้ค่อนข้างเป็นเรื่องยากเลยเราอาจจะต้องทำดาเมจเขามาค่อนข้างจะสูงนะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะสามารถฉีกเขาได้ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามาลองกันแบบนี้แล้วก็คาถากายสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้ทดลองมันแน่นอนมาต้องได้ฉีกกระชากแหละวะคุณผู้ชมให้ตายเถอะจะไม่ฉีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงและเอาเป็นตัวเล็กแล้วกันตัวเล็กแล้วก็ให้เขามาติดที่โล่โล่อยู่ไหนคุณผู้ชมโล่อยู่นี่อ่ะให้เขามาเสียบอยู่แถวเนี่ยนะเสียบเสร็จไม่พอนะฮะเผื่อว่าเขาดื้อไม่มีที่วางแล้วอะเผื่อว่าเขาดื้อใช่ไหมดื้อเอาไปอย่างนี้แล้วกันเอากาวิตี้ไปด้วยครับรู้สึกว่ากาวิตี้ของเราเนี่ยจะสามารถสั่งการได้ถ้าสมมติว่าลงมาตรงนี้ผมจะสั่งให้กาวิตี้ของผมเนี่ยไปด้านขวาว่าจะพุ่งไปโดนนี่แล้วก็จะโดนเลื่อยของเราแล้วมาตรงนี้เมื่อมาตรงนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะทำที่กั้นใช่ข้าจะต้องทำอะไรมากั้นสักหน่อยนึงอะนะเอาเป็นเจ้านี่แล้วกันนะฮะเอามากั้นไว้นิดนึงแมปนี่ที่ผมกั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อว่าให้เขาเนี่ยมาจบตรงนี้แล้วก็ล่วงลงไปนะฮะเป็นไงแผนสูงไหมล่ะแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอแล้วมั้งไม่มีที่วางเหลือ 2,000 ใช่ไหม 2,000 งั้นเหรอ 2,000 เอาเป็น
ก๊อบบินแล้วกันฮะถามว่าเอาก๊อบบินมาทำไมจริงๆเนี่ยมันมีภารกิจเอาก๊อบบินฉีกกระชากอยู่ไงแล้วก็แบบตังหมดแล้วเหลือ400 400เอาอะไรใส่ได้บ้างเนี่ยเอาเป็นระเบิดสัก 2-3 ลูกแล้วกันคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับมาดูความหายนะกันดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้ต้องหลบมานิดนึงฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันล่วงมาแล้วติดตรงนี้มาเลยชูฟ้าโอ้โหดูฉีกกระชากฉีกขาดด้วยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นความสโลโมชั่นไหมคุณผู้ชมถึงผมจะไม่เห็นก็ตามมองไม่ทันนะฮะแต่เขาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำดาเมจได้ดีกว่านี้เว้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยติดที่ว่าเขากระเด็นไปไกลเกินไปหน่อยฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาเจ้านี่มากั้นคราวนี้เขาจะชนโอ้โหเรียกว่าตังเหลือ30พอดีแล้วมาฉีกกระชากมันนั่นละดีติดแล้วฉีกกระชากนี่ฮะเป็นไงลงมาตรงนี้นั่นแหละดีมาเริ่มต้นใหม่โดนทรมานอีกรอบนึงฉีกกระชากก๊อบบินฉีกกระชากคุณผู้ชมแล้วกระเด็นไปนู่นได้ไงวะนะเฮ้ยดูการฉีกกระชากนี่สิคุณผู้ชมความโหดเหี้ยมของมันโหดเหี้ยมจริงๆนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปจะว่าไปเนี่ยเราอาจจะต้องลดจำนวนเลื่อยลงนะฮะแล้วก็เอามาแปะข้างบนเพื่อป้องกันให้เขาเนี่ยไม่ให้ไปทางนู้นคราวนี้เนี่ยมาดูซิเขาจะวนกันได้สักกี่รอบฉีกกระชากอีกรอบนึงดีมากฉีกกระชากเห็นไหมติดกลับมาติดกลับมาติดถือว่าดี10สกัดดาเมจดัมมี่ฟอร์มอเมจิกเข้าใจแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้เขาค้างอยู่เนี่ยนะให้เขาค้างอยู่กับคาถากายสิทธิ์ของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเอาล่ะผมว่าเราควรจะยกเลิกตรงนี้ไปได้แล้วมาถึงเวลาการใช้คาถากายสิทธิ์เท่านั้นแล้วคุณผู้ชมข้าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูการทรมานในครั้งนี้กันกับการฉีกกระชากด้วยไม้คาถากายสิทธิ์อีกรอบหนึ่งเอ็กเพสโซพราโทนูค่าใช้จนพลังหมดเนี่ยมันก็ไม่ถึง10วิผมพอจะรู้ทิกแล้วคุณผู้ชมว่าเราจะทำยังไงให้ถึง10วิเว้ยการที่ให้เขาเนี่ยเลื่อนตลอดเวลาไหนดูซิว่าเราอัปเกรดคาถาได้หรือเปล่าฮะนี่ครับเพิ่มดาเมจนะฮะ 50% แล้วก็สามารถวางไว้บนผนังแล้วก็พื้นได้นี่นี่เองยกเลิกเจ้าก๊อบบินก่อนฮะนี่เลยอัพเจ้านี่ไปก่อนนะ1อันแล้วก็เรามาอัพที่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะกับการหยุดเขาไว้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะมีบางสิ่งน่าสนใจมากกว่าเอาล่ะมาในครั้งนี้นั้นข้าจะทำคาถากายสิทธิ์ที่โหดเหี้ยมทารุณที่สุดใน3โลกบอกเลยว่าเขาจะต้องงงและฉงนมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมถึงมีคาถาคอยจิ้มตูดเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ครับข้าจะตั้งชื่อยุทธการครั้งนี้ว่ายุทธการแห่งการวนลูปของแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเคลื่อนที่ไปสิอย่าปล่อยให้พลังข้าหมดนั่นละดีเอาชิปแปลงแล้วพลังหมดแล้วอย่าหยุดอ้าวมันเริ่มต้นใหม่บ้าเอ้ยคุณผู้ชมพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ายุทธการที่ผมหมายถึงเป็นยังไงเอาละคราวนี้ครับอีกสักรอบหนึ่งเอาละคราวนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะผ่านได้หรือไม่ดีมากคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นละดีอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดเฮ้ยมันหยุดไปแวบหนึ่งคุณผู้ชมเราต้องห้ามให้เขาหยุดมันต้องมีวิธีอื่นสิในเมื่อเขาหยุดเราจะเอาปืนมินิกันเนี่ยแหละยิงไล่เขาไปเองไปไปนั่นละดีไปอย่าหยุดนะอย่าหยุดบ้าเอ้ยมันพลาดไปแล้วมันหยุดทำไมเนี่ยทำไมเข้าใจเลยจริงเชียวเฮ้ยคุณผู้ชมอะดูสิจนพลังข้ามหมดไปให้ตายหรือว่าเราอาจจะต้องลองวิธีใหม่ๆแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับใน EP นี้นะฮะเรียกว่าเราก็ปลดล็อกไอเทมไปหลายชิ้นเราก็ปลดล็อกภารกิจไปหลายอันบอกเลยว่าเหลือไอเทมอีกแค่3ชิ้นเท่านั้นเราก็จะปลดล็อกไอเทมทั้งหมดและเดี๋ยวเราจะมาทำดาเมจให้สูงที่สุดกันและอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้ากับห้องแห่งความสุขสนุกหันษาทุกครอบครัวไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า